ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เปิดตัวดีๆออกมามากขึ้นเรื่อยๆมากก็มีการเปิดตัวคุณปิ่นพานิชพักลูกอาจารย์สุประชัยเข้ามาช่วยงานพักแล้วเขามาช่วยงานพักแล้วคุณกรแล้วท่านสุประชัยเพิ่งได้สิทธิ์เก่าดีเด่นเซ็นทรัลเบียร์อาจารย์การดีก็มาช่วยงานพักแล้วคือเขาก็เปิดตัวทีมเศรษฐกิจของเขาออกมาไงปะโถเอ้ยแต่ว่าประชาธิปัตย์นี่เขาเปิดตัวดีมา50ปีแล้วนะเอาละรุ่นใหม่ไปประชาธิปัตย์อีกแล้วคือเขามีปิ่นพานิชพักคนในวงการธุรกิจวงการการเงินก็เลื่อมใสก็ยังต้องโดนแซะไม่แล้วทำไมต้องไปปชป.เราวงการการเงินการเมืองเลื่อมใสก็อยู่ดีๆอยู่แล้วอะจะให้เขาไปพักคุณไพบูลย์เหรออยู่เฉยๆอยู่ข้างนอกก็ได้คือ50ปีเนี่ยมันพี่สู่ประชาธิปัตย์มาพอสมควรแล้วนะไม่หลายคนรู้สึกว่าอ้าวไปทำไมทำไมถึงเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยจุดเริ่มต้นก็ผิดแล้วเฮ้ยผมเห็นด้วยกับกสทช.แล้วแรงแล้วผมเห็นด้วยกับกสทช.ไม่ใช่คือทำไมถึงเลือกคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันคือเอกสิทธิ์ของเขาเขานิยมแนวทางไปไกลกว่านี้ไม่ได้ไงแค่แปลว่าเลือกปุ๊บก็แปลว่าวิชั่นมีปัญหาละไม่ใช่คุณชวัตกำลังจะบอกว่าการเข้าไปที่แบบมันผิดโดยตัวเองมันไม่ใช่คุณชวัตก็ถือว่าขาดวิสัยทัศน์คือคุณกำลังจะบอกว่าการเข้าปฏิบัติมันคือความเลวโดยกำเนิดมันไม่ใช่ไม่ใช่เลวโดยกำเนิดเขาไม่ได้ในขนาดนั้นจริงนี่จริงผมแอบเชียร์ปฏิบัติครับผมตรงข้ามอาจารย์ศิโรจน์เล่นให้กระตุ้นกันโอเค